วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับอย่างแอทาโชถ้าพูดถึงฟักทองเนี่ยนอกจากจะมีวิตามินมีเบต้าแคโรทีนหลายคนก็จะต้องแบบรู้จักฟักทองทานฟักทองในเมนูขนมหวานถูกไหมคะแต่ใครจะรู้แล้วคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยฟักทองเนี่ยเอามาทำซุปร้อนๆให้เราทานแบบอร่อยอร่อยได้เลยแล้ววันนี้เนี่ยผู้ที่จะมาสอนเมย์แล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยทำเมนูซุปฟักทองเนี่ยนั่นก็คือคุณเบสและเชฟจากร้านยอยักษ์กินผักค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเบสคะวันนี้เนี่ยเมนูซุปฟักทองของเราที่จะทำที่เชฟจะมาสอนใช่ไหมคะมันมีข้อดีในการทานหรือว่ามีประโยชน์อะไรบ้างคะคือฟักทองเนี่ยจะเป็นอาหารที่มีประโยชน์มากนะครับมีสรรพคุณหลายอย่างมีสารอาหารเยอะแล้วก็คือแคลอรี่เนี่ยก็จะแบบว่าไม่ค่อยสูงมากแล้วก็จะอิ่มแต่ว่าจะทานแล้วจะอิ่มอะไรคะได้ยินแบบนี้แล้วเนี่ยอยากจะให้เชฟทำให้ทานแล้วแหละเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าส่วนผสมของเมนูซุปฟักทองเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวให้เชฟแนะนำเลยค่ะอันแรกก็จะเป็นนมสดนะคะนมสดค่ะส่วนที่2นี้จะเป็นขึ้นช่ายค่ะเราจะเอาลำต้นนะคะไม่เอาใบจ้ะไม่เอาใบส่วนนี้จะเป็นมันเทศฟักทองแครอทนะคะแครอทค่ะตัวนี้จะเป็นน้ำซุปค่ะน้ำซุปใช้เป็นน้ำซุปกระดูกหรือน้ำซุปผักก็ได้แล้วแต่เราชอบค่ะตัวนี้จะเป็นเนื้อไก่ค่ะเราจะใช้ส่วนอกนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นหอมใหญ่เราจะสับตัวนี้น้ำมันเพื่อใช้ในการผัดเครื่องให้มีกลิ่นหอมก็จะเป็นเกลือค่ะเกลือนะคะพริกไทยดำแล้วก็มีเม็ดอัลมอนด์กินคู่กับขนมปังกรอบๆค่ะเป็นกะทิโรยหน้าแต่งหน้าเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าอย่างแรกเลยก็คือตั้งกระทะให้ร้อนค่ะก็ใส่น้ำมันนะคะหลังจากนั้นก็ใส่น้ำมันใส่น้ำมันก่อนอันดับแรกตามด้วยหอมใหญ่ค่ะหอมใหญ่เราจะผัดหอมใหญ่ก่อนนะคะเพราะมันมีกลิ่นหอมแล้วเราใส่เนื้อสับลงไปก็ผัดก่อนนะคะให้ไก่มันเข้ากับเครื่องปรุงนิดนึงก็เติมด้วยน้ำซุปพอเราไก่สุกนะคะเราก็ตามด้วยตอนนี้ไก่สุกแล้วใส่แครอทลงไปใส่หมดเลยฟักทองนะคะตัวเอกเลยตัวนี้จะเป็นมันแล้วก็ผัดคลุกให้เข้ากันค่ะพอผัดเสร็จแล้วเราก็จะปรุงเครื่องด้วยเกลือทางร้านเราจะใช้เป็นเกลือเป็นเกลืออะไรแล้วก็ต่อด้วยต้นขึ้นช่ายจ้ะขึ้นช่ายใช้เป็นเซอร์รี่นอกก็ได้ครับก็ใช้ได้เหมือนกันก็จะมีกลิ่นต่างกันนิดหน่อยก็เติมด้วยนมนมตอนนี้นะคะเราแบบว่าผัดเครื่องเข้ากันเรียบร้อยแล้วจะเข้าสู่ช่วงของการปั่นซุปฟักทองค่ะเดี๋ยวเชฟจะปั่นให้เราดูว่าต้องละเอียดขนาดไหนถูกไหมคะจ้าแล้วตอนนี้ก็ปั่นได้ที่แล้วนะคะเชฟบอกว่าพร้อมที่จะเสิร์ฟให้เราได้ทานกันแล้วค่ะโอเคค่ะเชฟนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับเมนูซุปฟักทองเสิร์ฟพร้อมกับขนมปังกรอบๆจริงๆคุณเบสบอกว่าทานกับแครกเกอร์ก็ได้ใช่ไหมคะก็ถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าอยากจะลองเปลี่ยนเนาะปกติเราจะเคยทานฟักทองจากพวกขนมหวานลองมาทำซุปกันบ้างใครจะรู้อาจจะทีนี้เลิกกินแบบว่าของหวานที่ทำจากฟักทองมาทานเป็นซุปแทนด้วยนะคะก็วันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณนะคะคุณเบสแล้วก็เชฟจากยอยักษ์กินผักมากเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครค่ะที่อยากจะติดตามย้อนหลังอยากจะลองไปทำบ้างนะคะสามารถไปชมได้ค่ะผ่านทางเว็บไซต์ www.mrban.com ค่ะแต่วันนี้เนี่ยหมดเวลาของเมย์แล้วก็ร้านยอยักษ์กินผักแล้วนะคะลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ